สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่องโลก2ใบ To World โลก2ใบใจดวงเดียวอย่างนี้ล่ะสะดุดเลยมันเพิ่งครั้งที่2ไงก็เลยอาจจะยังไม่แบบชินปากยังไม่คล่องปาก To World โลก2ใบใจดวงเดียว EP 3ใช่ค่ะทุกคนเข้มข้นมากขอบคุณนะคะทุกคนที่ตามมาดูกับเรานะคะใช่ตอนนี้เราก็พยายามทุกคนอยากจะทำให้มันเร็วขึ้นพยายามทำให้มันเร็วขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มากน้อยขนาดไหนถ้าแบบเลทบ้างดีเลย์บ้างก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ทิ้งกันนะใช่อยากให้มาดูกับเราเยอะๆมาดูกับเราเยอะๆฝากบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกครอบครัวทำแล้วจ้าทำแล้วมาดูกันเยอะๆนะคะมาเมาส์มาเม้นกันได้ใช่คือเราอยากให้ทุกคนมาเมาส์กับเรามากในคลิปนะครับคือไม่งั้นมันจะเหงามากเลยเหงานะคะทุกคนเราไม่อยากเหงานะทุกคนจริงทุกคนเม้นเลย100เม้นก็ได้ใช่เม้นหัวใจ50เม้นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเราก็จะกดหัวใจสรุปเดี๋ยวเรานึกว่าฝัดเราป๊อกน้องนะไม่ได้ไม่ได้ทุกคนชวนทุกคนมาพูดคุยกับเราได้แต่ว่าห้ามสปอยถ้าใครรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ห้ามสปอยนะทุกคนใช่แล้วและแน่นอนนะครับผมเนื้อหามันจะได้แค่ 60% นะครับที่ทุกคนรับทราบพร้อมกันนะเจ๊ใช่ค่ะแล้วก็แยกเป็นคลิปรีแคปกับคลิปรีแอคนะครับเหมือนเดิมจ้าใช่แล้วแต่เราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะครับฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Member จ้าไลค์มีปุ่ม Super Thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรับชมแบบเต็มๆได้ที่ iQIYI จ้าใช่ iQIYI.com นะครับผมไปดูกันเลย EP 3จ้าเอางี้ครับผมขอเวลา5นาทีอธิบายอะไรสักนิดนึงนะครับคือตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังพยายามทำอยู่อ่ะอุ๊ยเอาแล้วมันไม่ทันแล้วครูหวาคุยเวลานะครับทำไรอ่ะตอนนี้ชีวิตครูหวาอยู่ในอันตรายปล่อยไม่มีเวลาแล้วครูหวาเฮ้ยเฮ้ยทันไหมเออเนี่ยไม่ทันเป็นไงบ้างมันยังไม่ยอมพูดอะไรครับมันตอบกูมาใครส่งมึงมาวะมึงตอบกูดิลำบากเลยลูกลูกสะบักสะบักเลยผมบอกแล้วแม่ว่าผมทำไปเพื่อช่วยชีวิตคนหัวช่วยชีวิตคนหัวช่วยชีวิตคนหัวเหรอโอ้ยมันสลบแล้วครับฝากแกจัดการเรื่องนี้ต่อเลยได้เรื่องเมื่อไหร่โทรตามฉันได้ครับคือคุกแล้วทุกคนห้ามพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ่อน้ำตกเงาจันทร์เด็ดขาดทำไมล่ะครับแล้วนายคิดว่าทำไมล่ะรอให้รู้ความจริงทั้งหมดก่อนค่อยพูดทีเดียวก็รู้นี่ต่อทางนี้ด้วยนะเตือนไอ้สัตว์มึงพร้อมต่อกูสงสารลูกตอบมามึงไม่ยอมตอบกูใช่ไหมมึงอะไรทรมานแบบนี้ไงมันก็ไม่พูดหรอกครับแล้วมึงมีวิธีที่ดีกว่านี้หรจะเค้นความรักต้องค่อยๆทรมานอย่างช้าๆให้ทุกวินาทีมันเหมือนเฉียดตายแต่ก็ไม่ตายผมขอใช้วิธีของผมได้ไหมครับเฮ้ย
ทำไมเสียงข้างในเงียบไปวะไปดูเร็วเจ้าหนีไปแล้วเฮ้ยคนหายไปไหนวะเฮ้ยอย่าขยับนะพวกมึงแล้วขังแม่งเลยแต่แบบอุกอาจมากนะมันคือไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วอะก็ต้องมีอะไรแปลกๆไอ้ไทยกูรู้หมดแล้วมึงคือไอ้ไทยลูกชายเสียป๋อแห่งแก๊งสลัมใหญ่เสียป๋อสั่งให้มึงมาฆ่ากูใช่ไหมกูแยกทางกับเสียป๋อนานแล้วมึงกล้าแฝงตัวมาขนาดนี้มึงยังจะถ่ายว่าไม่เกี่ยวหรอวะมึงจะเชื่อกูหรือไม่ก็แล้วแต่กูอยู่ฝั่งเดียวกับมึงเจ้าอย่าขยับส่งปืนมากูบอกให้ส่งปืนมาพอทีนี้ไปตามผู้ผ่านไปดีมีคนใกล้ตัวมึงต้องรายงานอยู่ระวังตัวมึงไว้ให้ดีเสียใจโหพี่ไทยเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่บอกผมได้ยังไงครับในสัญญาว่าเราจะต้องหัวจมท้ายด้วยกันทุกเรื่องไม่ใช่หรอเรื่องสารพูดไปใครจะเชื่อวะเออก็จริงแม่มองยังไงก็ยังขาดชัดๆไม่ว่ามีแต่ในหนังเรื่องนี้เองอย่าไปบอกใครนะเว้ยครับพี่วันนี้กลับไปได้แล้ววันนี้รีบกินยาแก้ปวดแล้วนอนเยอะๆนะครับครับอย่าคิดมากพักผ่อนเยอะขอบคุณนะครับยังไงภูผาต้องกลับมาหาเราให้ได้สัญญากับเรานะเราสัญญาเฮ้ยทำไรวะเอ็งจะทำอะไรผมไม่ได้ยืนมองดูเฉยๆนี่มีอะไรหรือเปล่าข้าก็นึกว่าเองจะจ้างเออจริงๆมันก็มีแวบนึงแหละที่ผมคิดได้ทำอย่างนั้นผมรู้สึกตัวเองโคตรไร้ประโยชน์วางแผนแทบตายสุดท้ายพังไม่เป็นท่าแถมยังทำให้พี่ต้องมาเสียเวลาแบบนี้อีกขอโทษจริงๆนะครับพี่ยังไงผมก็คงช่วยชีวิตภูผาไว้ไม่ได้แล้วแหละถึงได้พยายามทำใจแล้วนะแต่มันก็ยังเศร้าอยู่ดีข้าอยากไปยังไปที่ที่หนึ่งเข้ามาในวัดท่านตกลงพี่พาผมมาใครเนี่ยผมก็คิดว่าแม่ผมที่โรงเรียนตายไปแล้วซะอีกอ่ะข้าบอกว่าพ่อผมเองตายแต่ว่า
พ่อแม่ของเองมีชีวิตอยู่แต่ก็น่าสงสารเพราะแกโดนทำร้ายจนทำให้ตามองไม่เห็นฝีมือใครครับคนที่ข้าเกลียดมากที่สุดพ่อใครใครล่ะลูกครับมาสิเข้ามาในบ้านป้าทำกับข้าวไว้แล้วผมพาเพื่อนมาเยี่ยมครับมาสิลูกมาเข้ามากินข้าวกันนะป้าทำกับข้าวไว้แล้วทานน้ำทานท่ากันก่อนนะลูกนะขอบคุณครับตบหน้าทำไมขอบคุณป้าสิขอบคุณนะครับว้ายทำเหรอทำใช่ไหมลูกใจเย็นก่อนครับนี่ไม่ใช่คลางครับป้าขอโทษจ้ะแต่ทั้งน้ำเสียงทั้งโครงหน้าเหมือนกับคลางมากเลยจริงๆป้าแต่ว่าหนูชื่ออะไรลูกผมนพรครับนพรเฮ้ยพูดดีๆไม่ได้ไงวะแล้วทำไมกูต้องพูดดีกับมึงด้วยวะก็ป้าเขาบอกว่าจะคืนเงินตอนสิ้นเดือนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงสิ้นเดือนไปกี่รอบแล้วรู้จักกู้เงินก็ต้องคืนปากเนี้ยพี่ไทยอย่าให้กูเห็นมึงแถวนี้อีกนะครับจะไปไหนก็ไปเลยขอบคุณนะคะพี่ไทยว้ายว้ายทุกคนมาผูกกันมากว้ายช็อกกันไปหมดจริงใครเหรอคะพี่ไทยลูกน้องพี่เองคุณหน้าบ้างไหมสวัสดีครับ ไม่คุ้นเลยอ่ะพี่ไทยจะไม่คุ้นไม่เคยรู้จักคำนี้ของจำไม่ได้จริงดิเดี๋ยวว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้กันพ่อแม่รู้จักกันเนี่ยไม่อะตั้งแต่จำความได้เพื่อนบ้านก็มีแต่ผู้หญิงอะเราก็เพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ตอนย่าเสียนี่แหละว่าแต่ใช่ลูกน้องจริงเปล่าพี่ไทยเห็นปกติไม่เคยพาใครมาบ้านนะเยอะเยอะนะช่วงนี้กระแสมันกำลังมาพี่ไทยเวลาเห็นผู้ชายที่น่ารักสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอูจินอะไรประมาณนี้แหละกินอย่างเหรอเอากินผักบวบสักนิดนึงนะครับใส่ตาใส่ตาไทยลูกเนี่ยนกมัวจะตักให้ป้าดูท่าน่าจะเป็นคนที่กินคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องล้างจานไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจัดการเองเฮ้ยป้าถึงเดือนดาวไม่บอกอะเราก็อาสาจะขอล้างจานให้เราถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวนกขออนุญาตล้างจานให้นะครับน่ารักมากเลยเหมือนเป็นความสุขในโลกนี้เจอแม่ใจนะหนูเก่งนะครับหนูล้างจานเก่งมากครับหนูมีภูมิใจชอบล้างจานครับชอบล้างจานโอ้ยโอ้ยขออัญเชิญคำพูดของเพื่อนรักทามมีอะไรหรือเปล่าลูกทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะกระต่ายของข้ามันจมน้ำค่ะแม่ข้ามจะว่ายลงไปช่วยแต่ว่าน้ำไหลแรงมากครับข้ามช่วยกระต่ายไว้ไม่ได้ค่ะแม่ไม่เป็นไรนะลูกมันไม่ใช่ความผิดของลูกเลยนะเอางี้ไหมเดี๋ยวแม่ตอบคาถาให้เนาะโอ้เพียงขอให้ความทุกข์ของลูกชายแม่จงหายวับไปเลยนะโอ้ยเฮียเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรหรอกครับผม
แค่คิดถึงแม่ของผมเฉยๆนะครับพอดีว่าแม่ของผมเขาเสียไปหลายปีแล้วป้าเสียใจลืมแม่ของหนูด้วยนะอาจจะฟังดูบังเอิญนะครับแต่ว่าป้าหน้าคล้ายแม่ของผมมากๆเลยทุกครั้งที่ผมเห็นป้าผมอดคิดถึงแม่ผมไม่ได้เลยครับทุกครั้งที่ผมเศร้าท่านจะคอยปลอบผมแต่ตอนนี้ผมไม่เหลือใครให้กอดแล้วครับไม่ว่าจะเจออะไรมาไม่เป็นไรนะบุ๊กนะไม่เป็นไรโอ้ยขอให้ความทุกข์ที่มีทั้งหมดจงหายไปนะลูกนะพี่นี่ยังเป็นพี่ไทยมาของเราเลยคุณภูมิผาเป็นอะไรหรือเปล่าครับเรื่องที่ไอ้ไทยพูดวันนั้นมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆในฝันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากแปลกยังไงครับมันรู้สึกเหมือนถูกคนที่เราเชื่อใจหักหลังคุณภูมิผาแต่แค่คิดมากไปก็ได้นะครับว้าวเฮ้ยใส่หน้ากากคุณภูมิผาคุณภูมิผาเฮ้ยยิ้มได้ด้วยเปิดหน้ากากแล้วจะรู้ไหมเนี่ยใช่ใครคุณภูมิผาไม่เป็นไรใช่ไหมครับสรุปเป็นในแก๊งบริการคนที่ดีกูแค่อยากรู้ว่าใครว่ามันเป็นใครอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ยเอามีปืนก็ยิงจิขอใส่เครื่องเกาะโกดังรับคุ้มฟ้าไม่มีทางที่คนทั่วไปจะเข้ามาได้ง่ายแต่ทำไมมันถึงมาดักรอได้แบบนี้ครับมีคนใกล้ตัวอยากให้ฉันตายจริงๆแล้วแบบนี้คุณภูมิผาจะไงต่อครับไปสืบหาไหมหน่อยว่าตอนนี้ไทยกับนพอยู่ที่ไหนฉันอยากคุยกับสองคนนั้นไว้มาหาป้าใหม่นะนุ๊กได้เลยครับถ้างั้นนพขอตัวลาก่อนนะครับจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีนะครับคุณป้าบายบายดินดาวบาย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 ค่ะพี่ไทยมีงานตรงไหนนะพี่ไทยพี่รีบไปไหนต่อหรือเปล่าครับไม่ทำไมล่ะถ้างั้นตามผมมาก่อนได้ไหมผมอยากพาพี่ไปที่นึงอ่ะเองจะได้ข้าหลับปากจะถึงอยู่แล้วพี่ตามมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยถึงเฮ้ยค่อยๆเดินนะครับลืมตาได้ครับผมชอบแอบมาเดินเล่นที่นี่บ่อยๆสวยไหมครับนี่พักข้างมาดูก็ตอบแทนที่พี่ช่วยดูแลผมไงพี่อุตส่าห์พาผมไปเจอแม่ถึงจะไม่ใช่แม่ของโลกผมก็จริงแต่ว่าการได้กอดท่านทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยผมรู้นะเมื่อที่พี่แวะไปหาแม่ผมบ่อยๆเพราะพี่สนิทกับคานที่โลกนี้ใช่ไหมพอคานที่โลกนี้ตายพี่ก็เลยมาช่วยดูแลแม่แทนคานคานก็ช่วยหมดไม่ได้เกี่ยวกับคานยังไงผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เป็นคนที่น่ารักที่สุดคนนึงที่ผมได้เจอเลยสายตาดีจริงดีใจแหละแต่ต้องเก็บซ่อนกันกันดูสิ แก้มพี่ไทยยังใช้น่ารักคุณสองโอ้น่ารักจะทนไม่ไหวนะเว้ยเดี๋ยวแล้วกลับมาเถอะเขากลั้นน่ะเขาหักข้ามใจพี่ไทยรอด้วยพ
ลคุณภูผาครับโอ้มาถึงบ้านได้เลยตอนนี้ผมอยู่บ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านของไทยแล้วครับได้ครับเดี๋ยวผมเช็คเพื่อความแน่ใจอีกทีเฮ้ยมึงมาทำอะไรบ้านลูกพี่กูไอ้โดนจิ้นอีกแล้วคุณกูแค่มาหาคนชื่อไทยมาหาเชี่ยอะไรทำตัวหลับๆล่อๆใครส่งมากูถามว่าใครส่งมาเป็นใบ้อ่ะโอ้โหโทษทีว่ะมือกูหนักไปหน่อยสัตว์มึงอยากมีเรื่องเหรออะฮะมึงจะเอาเดี๋ยวเฮ้ยจะเอาอยู่ก่อนไอ้เชี่ยเนี่ยมันจะมาล็อกฆ่าพี่ไทยนั่นมันไอ้วายุนี่ฮะวายุเดี๋ยวนะไอ้เฮี้ยนี่ชื่ออะไรนะกูชื่อเจ้าเจ้าอย่าบอกนะว่ามึงคือไอ้เจ้าจอมขี้แหย่เฮ้ยขี้แหย่ชื่ออะไรไม่อ่ะมีคนเดียวที่เรียกกูแบบนี้ได้มึงไอ้วายุไอ้ขี้โม้มึงนี่แหละขี้แหย่ไม่รู้จักแต่มาแต่เด็กเหรอมึงสิขี้โม้มึงใจเย็นก่อนทั้งสองมึงสิขี้โม้ใจเย็นก่อนเย็นก่อนทั้งสองคนนี่แปลว่าทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้วเหรอขอโทษด้วยนะที่วันนั้นเราลงมือกับนายหนักไปหน่อยเกือบตายเกือบตายครับผมโอเคแล้วแล้วตกลงนี่ถ้าสองคนเคยอยู่บ้านติดกันสมัยเด็กเหรอครับจะว่าไปก็เหมือนพรหมลิขิตเลยเนาะกลับมาเจอกันได้ใครจะอยากกลับมาเจอมันเพื่อนคุณจิ้นเลยสมัยก่อนขี้โมชิบหายก็ดีกว่ามึงอะไอ้ขี้แย่ไอ้สัตว์ใส่เดียวกูปะล่ะใจเย็นก่อนไอ้ขี้แย่ใจเย็นก่อนครับทั้งสองคนแล้วสรุปว่าอยู่มาที่นี่ทำไมคุณภูผาถูกทำร้ายจากคนบริษัทคุ้มฟ้าแล้วถ้าทางนายอาไทยจะรู้อะไรบางอย่างมาคุณภูผาเลยอยากจะคุยด้วยพวกแกรู้ใช่ไหมว่าคนร้ายคือใครเฮ้ยนั่งลูกเขาไม่เชิงยังสรุปไม่ได้แล้วสาเหตุพวกนั้นจะฆ่าฉันล่ะก็ยังสรุปไม่ได้ครับเฮ้ยนี่สรุปรู้อะไรบ้างวะเนี่ยอ้าวแล้วมึงอะครับรู้อะไรบ้างอ้าวถ้ากูรู้อะกูจะถามหรอวะอ้าวไอ้ซากอ้าวผมบอกได้แค่ว่าหลังจากที่พ่อกูผ่าแต่งงานกับคุณจันดาแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาอีกเยอะเลยครับเรื่องพ่อฉันจะแต่งงานยังไม่มีใครรู้เลยนะแล้วทำไมนายถึงรู้จะโปไปเรื่องวงในในบริษัทเธอมันไม่ใช่เรื่องยากที่ฉันจะรู้นะถ้างั้นผมจะเชื่อใจทุกคนที่นี่ได้ไงเพราะถ้าพวกกูจะทำจริงๆมึงได้ตายไปนานแล้วตอนที่กูรักขามึงอยู่ที่บริษัทกูมีโอกาสฆ่ามึงทั้งไม่ทั่วและการที่มึงนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพียงพอไหมว่าพวกกูมาใช้เวลางั้นตกลงผมจะลองเชื่อใจทุกคนที่นี่ดูแล้วแบบนี้คุณภูผาต้องทำไงต่อครับไม่ต้องทำไงครับแค่ภูผาใช้ชีวิตแบบที่ภูผาต้องทำต่อไปแล้วเดี๋ยวคนร้ายมันจะค่อยๆเผยท่าแท้ออกมาเองและถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมกับพี่ไทยจะเป็นคนจัดการคนร้ายให้เกิดเรื่องขนาดนี้พี่ว่าพี่จะชะลอการให้มีการเสนอแอบป่ะเป็นประธานบริษัทไปก่อนใช่ไหมให้คุณภูผาไปอยู่เมืองนอกเพื่อความปลอดภัยก่อนเลยก็ได้นะคะปีนี้จ้าคุณภูผาผมคิดว่าผมอยู่ที่นี่สู้กับพวกมันครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามว่าไงครับลันเธอวันนี้เราแวะมาหาพ่อพ่อบอกคิดถึงเธอมากเลยนะสนใจกินข้าวด้วยกันไหมล่ะเฮ้ยมีคนจะฆ่าภูผาเหรอเฮ้ยเหมือนตอนนั้นใช่
พาไปแล้วนะครับทำไมเลือดไม่หยุดไหลเลยอ่ะพ่อเขาเป็นโรคที่โรคกินเยอะนะผู้ผาสัญญากับแม่นะห้ามบอกใครเด็ดขาดเรื่องที่ลูกเลือดหยุดไหลยากอ่ะเพราะว่าลูกอ่ะจะต้องขึ้นเป็นประธานบริษัทคุ้มฟ้าคนต่อไปจะให้ใครรู้ว่าลูกอ่อนแอไม่ได้นะเข้าใจไหมครับผมจะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยครับผมสัญญาใช่อาคือพ่อที่แท้จริงของภูผาไม่ได้ตั้งใจที่จะติดเรื่องนี้แต่แม่ของภูผาสั่งอาไว้ไม่ให้อาพูดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาเคยคบกับรจนาแม่ของภูผามาก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปไม่นานรจนาก็ไปคบกับอดิศักดิ์แต่ว่าตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นลูกอาใช่จนวันที่รจนาเจอว่าภูผาเป็นโรคฮีโมฟิเลียรจนาเลยแอบไปเช็ค DNA ให้ทำให้อาคุณรู้ว่าอาคือพ่อแท้ของภูผาอาขอโทษให้ภูผาอาจะบอกความจริงภูผาให้เร็ววันนี้ไม่น่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เองอาขอโทษสำหรับผมอาก็เหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของผมเหมือนกันครับผมไม่เสียใจเลยครับที่ผมเป็นลูกอาขอโทษนะครับจะรีบพาคุณอาหนีออกมาแบบนี้ผู้ผ่านระวังเฮ้ยเจออีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอผู้ผ่าจะไปไหนอ่ะสองคนรอรถก่อนนะผู้ผ่าทำอะไรผู้ผ่าหยุดผู้ผ่าไปไหนมีใครมาอีกโอ้ยโอ้ยเขาคือใครอยากรู้เลยอ่ะมีมากกว่าหนึ่งเหรอน่าเสียมันมาข้างหลังปกติมันวืบเข้าไปในป่าโอ้ยโอ้ยอยากรู้แล้วว่าใช่ว่าเป็นใครใครโอ้ต้องยิงหัวไม่ตายนะหัวไม่ตายนะหัวเออมีมีอีกตะกี้มันเข้าป่าไปคนนึงลั่นละเออลั่นตะเคียนไหนดูหน่อยใครเฉลยไหมเป็นคนของใครสักคนใช่เปิดผู้หาผู้หาอย่าตายนะผู้หาผู้หาต้องไม่เป็นไรนะ
ภูผาภูผาภูผาต้องไม่ตายนะโอ้ยต้องมามองเขาแล้วกันภูผาต้องอย่าตายนะครับครับครับภูผาต้องอย่าตายนะครับ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 ปู่หัวปู่หัวแข็งใจไปก่อนนะเดี๋ยวไปต่อกันที่รีแคปจ้ะทุกคน